คมาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เด่นฟิงเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์โปร่งมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นึงนะฮะที่เม้นมาถามว่าระหว่างคอร์ดนอกกับคอร์ดในเนี่ยสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมนะฮะวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็จะมาแสดงตัวอย่างให้ดูมาลองเล่นให้ดูนะฮะว่าเมื่อเราเล่นคอร์ดนอกกับคอร์ดในผสมประสานกันเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นท่อนๆเลยว่ามันจะสามารถทดแทนกันได้ไหมนะครับแล้วมันก็จะแตกต่างกันแบบไหนเดี๋ยวลองฟังช่วยกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาเพลงแรงดึงดูดแล้วกันจากทีโบนมาเล่นนะฮะเป็นบอสซ่านะครับ1 2 3 4คอร์ดนอกนะฮะคอร์ดในบ้างนี้นะฮะผมก็จะเล่นสลับกันไปรวมถึงในชีวิตจริงที่เล่นตามร้านอาหารหรือเล่นตามโชว์ต่างๆผมก็จะสลับกันบางทีเราไม่ได้ฟิกเลยด้วยซ้ำว่าจะเล่นคอร์ดนอกหรือคอร์ดในบางทีเล่นคอร์ดในละเมโลดี้มันได้เอ้ยเราก็เล่นต่อไปแต่บางทีเฮ้ยเมื่อยมือก็ออกไปเล่นข้างนอกบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับแสดงว่ามันคือคำตอบว่าสำหรับตัวผมนะคอร์ดในกับคอร์ดนอกเนี่ยสามารถเล่นทดแทนกันได้อยู่แล้วเพราะมันคือคอร์ดเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่มันจะได้มานะฮะคอร์ดนอกก็มีจุดเด่นคอร์ดในก็มีจุดเด่นนะครับคอร์ดนอกก็คือผมสัมผัสถึงเรื่องของเบสนะครับที่มันจะได้เล่นสายเปล่านะฮะเห็นไหมฮะพวก D พวก A พวก E อะไรพวกเนี้ยนะฮะจะรู้สึกได้ถึงความคลุมของเบสมากกว่านะครับอันนี้คือจุดเด่นของคอร์ดนอกนะส่วนคอร์ดในจุดด้อยของมันก็คือเรื่องของจุดเด่นของคอร์ดนอกเมื่อกี้ก็คือเวลาผมจับคอร์ดในนะฮะเบสของมันก็จะมีความเขาเรียกว่าซัสเทนมันจะสั้นกว่าหางเสียงมันจะสั้นกว่านะครับเสียงมันก็จะดูแคบกว่าแต่ส่วนที่เป็นจุดเด่นล่ะคอร์ดในมันจะได้เรื่องของโน้ตย่านไฮย่านแหลมขึ้นมาในเสียงสายล่างๆเห็นมั้ยฮะเพราะว่าเราจับคอร์ดนอกเนี่ยมันมาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนเราก็จะได้พวกความฟุ้งฟริ้งที่มันเพิ่มขึ้นมาในคอร์ดในเห็นมั้ยฮะเบสก็อาจจะลูกเล็กหน่อยอ่ะวันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วนะครับมาถือว่ามาตอบคอมเมนต์แล้วกันนะฮะว่าคอร์ดนอกคอร์ดในเนี่ยมันใช้ทดแทนกันได้ไหมนะฮะตอบในตรงนี้ว่าทดแทนกันได้อยู่ที่การเลือกนำมาใช้นะครับยังไงฝากเพื่อนนะฮะกับ Channel เด่นฟิงเกอร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ